ทุกท่านที่รับชมช่องผ้าไหมสุรินทร์กับกายแพทย์และให้เกียรติอุดหนุนผ้าไหมสุรินทร์ที่กายแพทย์พูดนำมาจากแม่ค้าหลายร้านค้าด้วยและท่านก็ได้ช้อปปิ้งถึงบ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาสุรินทร์นะคะแสดงสถานะว่าตอนนี้แต่ละผืนที่เอฟไปแล้วอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้เป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติค่ะมีหน้านางชายคลุยนะคะเป็นโฮบันเติร์ดค่ะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะนำไปเย็บต้องจะนำไปอาบน้ำยาแล้วก็จะเย็บติดเป็นผ้าถุงตามที่ท่านต้องการนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะจากพี่ดวงกรุงเทพมหานครค่ะที่รีเควสต์มาว่าตามหาผ้าคลุมไหล่ลายดอกมะลิให้ด้วยเดี๋ยวนะแพทย์จะนำไปอาบน้ำยาก่อนนะคะแล้วจะส่งให้และต่อไปคุณอ้วนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมี่โฮสีน้ำเงินค่ะน้องแพทย์จะนำไปอาบน้ำยาก่อนนะคะก่อนจะส่งให้และจากสุราษฎร์ธานีค่ะพี่วันนีค่ะก็เป็นย้อมสีธรรมชาติมีหน้านางชายคลุยดอกมะเขือนะคะซึ่งตอนนี้จะนำไปอาบน้ำยาก่อนถึงจะส่งให้นะคะและลายดอกมะเขือสีส้มนี้จากเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะกำลังจะนำไปอาบน้ำยาแล้วก็จะนำเย็บติดเป็นผ้าถุงให้นะคะนี่แสดงสถานะนะแล้วก็ผืนนี้ค่ะจากกรุงเทพมหานครค่ะบ้านทรงไทยค่ะซึ่งเอฟผืนนี้เป็นย้อมเคมีเป็นลายประยุกต์นะคะ3ตะกอตอนนี้ก็จะนำไปอาบน้ำยาแล้วจะส่งให้นะคะนี่คือแสดงสถานะให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนื่องจากว่าไกด์แพทวันเสาร์อาทิตย์จะติดภารกิจจัดรายการวิทยุแล้วก็ไปถ่ายทำบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์และตลาดกินมอจึงไม่มีเวลาในวันเสาร์อาทิตย์จึงมารวบรวมในวันจัดนี้นะคะนี่ค่ะค่ะนี่ก็คือจังหวัดกรุงเทพนะคะซึ่งเอฟมาจากประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงนะคะพี่กล้วยแล้วก็พี่สาจะส่งไปที่ท่านแจ้งไว้นะคะก็คือมีผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอ3ผืนลายดอกชบาส่งกับที่คุณสุชาวดีนะคะแล้วก็คุณสิริพรนี่ส่งเป็นสีดำนะคะที่เป็นลายประยุกต์ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะคุณยุพาน้องบัวซอค่ะส่งเป็นผ้าไหมย้อมสีเคมี2ผืนค่ะสีสวยมากเลยค่ะตอนนี้อาบน้ำยาแล้วพร้อมส่งนำไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นลายน้ำไหลค่ะส่งถึงคุณนิพาวันจังหวัดนนทบุรีปากเกร็ดค่ะส่งแล้วนะคะแล้วก็จังหวัดลำปางนะเจ้าเป็นลายเต่างับค่ะเป็นราคาจากหน้ากี่เลยเพราะว่าอยากได้เห็นผ้าไหมรางจากหน้ากี่เป็นยังไงค่ะคุณพัทริยาพรค่ะส่งแล้วนะคะจังหวัดลำปางนะเจ้าและต่อไปนะคะส่งบางรักกรุงเทพมหานครค่ะคุณนิตยาค่ะเป็นผ้าไหมสีชมพูหวานหวานอาบน้ำยาแล้วพร้อมใส่เลยค่ะแล้วก็ซองนี้ค่ะส่งจังหวัดลำพูนนะเจ้าคุณพี่อับสอนค่ะเป็นผ้าไหมสุรินทร์2ผืนลายน้ำไหลค่ะ2ผืนเลยค่ะและสุดท้ายนะคะจังหวัดสมุทรสาครกระทุ่มแบนค่ะคุณนวรัตน์ค่ะเป็นผ้าไหมลายประยุกต์บอกว่ามีหน้านาเอฟมาทันเขาคนแรกได้ไปนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณที่สุดที่รักผ้าไหมสุรินทร์แล้วก็ชอบผ้าไหมสุรินทร์และอุดหนุนกับไกด์แพทนะคะท่านใดสนใจที่อยากได้ผ้าไหมสุรินทร์แบบไหนติดต่อไกด์แพทมาได้หาได้เพราะว่าไกด์แพทมีเครือข่ายพันธมิตรทั้งจังหวัดสุรินทร์ค่ะ0812571709 0812571709ถ้าเกิดว่าไกด์แพทส่งผิดสีผิดลายแจ้งได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีการส่งผิดสีผิดลายเพราะไกด์แพทมีการทำงานเป็นระบบเห็นไหมคะจัดประเภทบนหมู่ว่าการจัดส่งอาบน้ำยาก่อนเย็บริมก่อนหรือว่าอะไรนี้ไม่หลงแน่นอนแต่ขอเวลาทำงานนะคะวันนี้จะส่งไปแล้วถ้าเกิดว่าส่งไปแล้วได้รับส่งทักมาในไลน์ด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ